สัญลักษณ์รูปเครื่องยนต์ที่สว่างอยู่บนหน้าปัดเกิดขึ้นจากตัวเซ็นเซอร์ที่ถูกติดตั้งอยู่ในเครื่องยนต์ตรวจจับได้ถึงความผิดปกติบางอย่างภายในเครื่องยนต์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถอย่างภายในกล่อง ECU เกิดการช็อตที่แผงวงจรหรืออีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นไปได้คือตัวเซ็นเซอร์นั้นมีปัญหาเองซึ่งเมื่อไฟรูปเครื่องยนต์โชว์วิธีแก้ไขเพื่อจะให้นั่นก็อีกหนึ่งปัญหาครับที่ไฟรูปเครื่องยนต์โชว์นะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆใครเคยเจอปัญหาเหมือนผมไหมครับครั้งแรกที่ผมเจอครับโอ้โหตกใจมากครับไม่รู้จะทำยังไงครับกับไฟเครื่องโชว์กลัวรถจะพังมากเลยตอนนั้นนะครับ แต่นี้ผมรู้วิธีแล้วครับว่าไฟเครื่องยนต์โชว์เนี่ยครับเราสามารถแก้ไขเบื้องต้นได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตกใจมากมายครับเพราะไฟสีเหลืองคือการแจ้งเตือนเฉยๆครับว่าระบบการทำงานของเครื่องมันเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำการปิดสวิตช์มันนะครับให้ไฟนี้มันดับครับเป็นการปิดชั่วคราวนะครับแล้วเราค่อยไปหาช่างอีกทีนึงว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับนี่ครับเปิดฝากระโปรงมาเลยครับนี่ครับขันน็อตออกเลยครับตรงแบตเตอรี่นะครับเอาตรงขั้วลบนะครับเนี่ยขันออกไปเลยครับเพื่อที่เราจะทำอะไรครับเอาไฟออกครับการออกเลยนะครับเพื่อนครับก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีก็พอครับประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเราค่อยเอามาใส่ใหม่ครับครับเรียบร้อยครับแล้วก็ใส่ขั้วแบตเข้าไปเหมือนเดิมครับขันไปเลยครับเอาให้แน่นนะครับเดี๋ยวถ้าไม่แน่นเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาไฟเข้าไม่ดีครับจะเป็นอาร์คการอาร์คได้นะครับมีผลเสียต่อเครื่องยนต์หรือระบบไฟฟ้าในรถเราได้นะครับเนี่ยขันให้แน่นเลยนะครับเพื่อนอันนี้วิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับที่จะให้ไฟโชว์มันดับไปนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปที่รถกันเลยสตาร์ทเลยครับยังไงหายเรียบร้อยนะครับไฟเครื่องโชว์หายไปเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆนี่นะครับก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นง่ายๆครับก็แค่การถอดแบตออกมานะครับหลังจากนี้เพื่อนๆก็ควรนำรถไปให้ช่างเขาเช็คนะครับว่าสาเหตุจริงๆมันเกิดจากปัญหาอะไรนะครับเพื่อที่จะได้แก้ไขให้ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากครับที่เข้ามาชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ